วันนี้จะมาสอนภาษาศัพท์ภาษาจีนนะคะประโยคในวันนี้คือ我们在台湾读书คำแรกนะคะคำว่า我แปลว่าฉันเมื่อเราใส่คำว่าเหมือนเข้าไปเป็น我们แปลว่าพวกเราพวกเราใช่ไหมอย่างพวกเขาอะครับพวกเขาเราจะใช้คำว่าทาเหมือนทาเหมือนก็คือเปลี่ยนจากวอเป็นทาแล้วคำว่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนทาเหมือนจะมีเป็นเขาผู้ชายกับเขาผู้หญิงใช่จะเขียนแตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็คำว่าคุณเราใช้คำว่านี่นี่ใช่ใส่คำว่าเหมือนเข้าไปเป็นนี่เหมือนนี่เหมือนแต่ว่าพวกคุณและอย่างที่ผมเคยอย่างคำว่าท่านนี่ใช้คำว่าหนิมได้ใช่ไหมครับไม่เคยไม่นิยมใช้ไหมครับไม่นิยมใช้นะคะเพราะว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนไทยโอเคครับมาอีกรอบนะคะเป็นคำว่าทาทาทาเป็นเขาผู้ชายกับเขาผู้หญิงก็ใส่เหมือนเป็นทาเหมือนทาเหมือนเป็นพวกเขาพอมารวมประโยคกันนะคะเมื่อเรารู้จักคำว่าประธานแล้วก็เป็นหว่อเมินหว่อเมินใจไถวันใจไถวันตู่ชูตู่ชูใจนี่แปลว่าอะไรครับใจแปลว่าอยู่อยู่อยู่ใช่ค่ะอ๋อมันคือแบบหว่อเมินใจไถวันตู่ชูก็คือเราเอากิยาไปไว้ด้านหลังใช่ไหมครับไปไว้ข้างหลังประธานใช่แล้วก็คำว่าไถวันไถวันแปลว่าไต้หวันไต้หวันเนี่ยประเทศไทยเหรอครับไทกัวไทกัวนี่คือคนแปลว่าประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยคนไทยเหรอครับไทกัวเหรินไทกัวเหรินมันก็แปลว่าคำว่าเหรินคือคำว่าคนถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นมหาลัยของเราก็คำว่าอีโฉอีโฉชื่อมหาลัยนี้ใช่ไหมครับอีโฉโอเคครับคำกิยาอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าตู่ชูตู่ชูตู่ชูแปลว่าเรียนเรียนตู่ชูแต่พอเอามาแยกกันคำว่าตู่ตู่ตู่แปลว่าอ่านอ่านอ่านใช่ค่ะส่วนคำว่าชูชูชูแปลว่าหนังสือหนังสือพอเอามารวมกันมันจะได้คำว่าตู่ชูแปลว่าเรียนหนังสืออ๋อแล้วอย่างเราใช้คำว่าขั้นนี่แปลว่ามองได้ไหมครับขั้นชูได้เหมือนกันค่ะก็คืออ่านหนังสือใช่ไหมมองเหมือนมองหนังสืออ่านหนังสือไปประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคครับพอเอามารวมประโยคกันอีกรอบนะคะพอเราได้ประธานกิยาแล้วก็กรรมแล้วเราก็เป็นหว่อเมินใจอี้โฉตู่ชูหว่อเมินใจอี้โฉตู่ชูแสดงว่ารูปแบบประโยคนี้คือต้องเอาสถานที่ขึ้นด้านหน้าใช่ไหมครับเอาพวกเอาประธานตามด้วยสถานที่และตามด้วยกิยาใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคครับก็เป็นถ้าหว่อเมินใจอี้โฉตู่ชูหรือว่าจะเป็นหว่อเมินใจไถวันตู่ชูหว่อเมินใจไถวันตู่ชูใช่นี่สมมุติเราอยู่ไทยแล้วก็บอกหว่อเมินใจไทกัวตู่ชูใช่ไหมครับใช่อันนั้นก็จะแปลว่าเราเรียนอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับคุณบอน่าจะจำได้เข้าสู่ช่วงเล่นเกมก็จะพูดภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาจีนกันโอเคครับก็ถามคุณเกสไปตองใช่ไหมครับโอเคครับไม่ต้องโอเคค่ะโอเคครับคำว่าพวกคุณพวกคุณถ้าคำว่าคุณหมายคำว่าหนีก็ต้องมันหนีเหมือนใช่ไหมคะใช่ค่ะครับนี่คือเกียร์แล้วคำว่าเขาเขาท้าท้าเขาเป็นคำผู้ชายและคำผู้หญิงก็ได้อ๋อแต่เขียนต่างกันนะอย่าลืมค่ะค่ะค่ะทุกคนคำว่าไต้หวันไถวันไถวันคนไต้หวันก็ไต้หวันเหรินไถวันเหรินไถวันเหรินโอเคค่ะเขาว่าเรียนหนังสือตู่ชูหรือเปล่าไม่ใช่ครับตู่ชูตู่เสียงสองตู่ชูใช่ใช่ก็วันนี้ก็จบรายการในการสอนภาษาจีนนะคะหวังว่าทุกคนจะนำศัพท์วันนี้ที่สอนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะบ๊ายบายครับ